มันมีพวกฟิตครับรับหน้าที่ตีระฆังตีมาตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งครับโอ้โหได้ยินเสียงแล้วโอ้โหแม่งตีละแบบมันลุกตานี่มันแบบเคยแบบล้ามากแบบตาแบบลุกลืมไม่ขึ้นไหมแบบมันเพลียมากแบบหัวการแบบลืมมันลืมไม่ขึ้นนะครับรู้เลยบอกว่ามันเพลียมากแต่ในใจนึกอย่างเดียวว่าไหนๆก็มาแล้ววะ5วันเองเอาหน่อยวะก็ฝืนลุกแบบมันก็โหปวดถ้าตายกว่าจะลุกมาได้ครับก็ลุกมาก็ภาวนาครับออกมาพระอาจารย์ก็จะเดินมาพาเดินตรวจมีใครภาวนาบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเดินวนอยู่เนี่ยมีลูกศิษย์ที่เป็นพระเดินตามแล้วก็ภาวนาเดินอยู่แถวๆละแวกบ้านด้านนอกครับอาจจะมีบ้านพักตอนนั้นโยคีผู้หญิงเยอะก็อยู่โซนกุฏิอะไรกันหมดนะครับมันจะมีบ้านอีกหลังอยู่ด้านนอกก็ไปเดินอยู่แถวนั้นนะครับเดินมันก็ง่วงมากอ่ะมันเพลียครับมันเดินก็ง่วงครับเดินไงก็ไม่หายง่วงเดินไปเดินมาพอมันจะคลายหายง่วงหน่อยมันก็เอาอีกละผ่านไปชั่วโมงก็ละผ่านไป2ชั่วโมงมันก็ไม่หายเดินก็แบบเดินหน้าก็แล้วถอยหลังก็แล้วขยิงก็แล้วทุกท่าครับมันก็ไม่หายพอมันจะหายก็อย่างที่บอกมันก็แวบกลับมาอีกเอ้าตัดใจว่าจะนั่งถ้านั่งนี่ก็คงไม่รอดแน่คือนั่งไปคงไม่ทันจะถึงพื้นมันก็คงหลับแน่นอนแล้วเอ้าเดินไปแล้วก็เดินอยู่งั้นนะครับเดินฝืนสู้มันไม่ยอมแบบไม่ยอมนอนอ่ะไม่ยอมนั่งเพราะนั่งก็คือหลับเดินฝืนสู้เดินไปมันเกิดสภาวะบางอย่างไม่พอจะพูดถึงสภาวะอะไรพวกนี้ผมจะลุกทุกทีเลยนะมันต้องเป็นสภาวะอะไรที่ดีมากมันถึงได้จำได้นะมันจะทวนก็ไปหาสภาวะแล้วมันก็จะแบบลึกถึงเราเดินไปนะพอเดินไปสักพักนะครับจากที่มันง่วงๆอยู่นะมันเหมือนเราเดินผ่านม่านประตูหรือม่านมิติอะไรสักอย่างวับเฮ้ยอาการอย่างนี้จริงเนี่ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะความง่วงมันหายแบบหายไปเลยอะครับกลายเป็นคนตื่นแบบเฮ้ยเมื่อกี้มันยังมีอยู่แล้วมันไปไหนมันวึบหายแล้วก็เดินปกติโอ้ทีนี้แบบสบายเลยเดินไปเดินมาทำอะไรก็มันเพลียรู้สึกถึงความเพลียความล้าอยู่แต่ว่าข้างในมันตื่นแบบโอ้แบบตื่นมากๆครับแล้วมันโอ้มันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะจะทำอะไรก็ได้ทีนี้ก็สบายเลยพระอาจารย์ก็เรียกเข้าหอธรรมตอนตีห้าก็เข้าไปนะครับก็เข้าไปนั่งรอพระอาจารย์มาถึงถ้าใครเคยเข้าคอร์สเพียงแค่รู้ก็จะเป็นตามปกติอ้าวนั่งนานแล้วลุกขึ้นยืนหน่อยยืนพระอาจารย์ก็จะให้ยืนเราก็ยืนนะครับพอมันภาวนาติดแล้วครับมันก็ทุกอิริยาบถมันก็รู้ครับเคลื่อนไหวไปอะไรก็รู้อยู่เป็นธรรมชาติเราก็ยืนท่านก็เทศเริ่มเทศอะไรสักอย่างแล้วก็เข้าหมวดที่ท่านเทศในคนพันคนเนี่ยจะมีสักหนึ่งคนที่สนใจปฏิบัติในพันคนที่สนใจการปฏิบัติเนี่ยจะมีสักหนึ่งคนที่ตั้งใจปฏิบัติและในพันคนที่มันตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเสียงหายเสียงพระอาจารย์หายในโสตประสาทเราไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์แต่ว่าข้างในเนี่ยยังทำงานอยู่มันเกิดความรู้สึกแผ่ซ่านมาจากข้างล่างขาไล่จิตมันก็ตั้งมั่นอยู่แล้วมันก็ดูอยู่แล้วมันก็ไม่ทำอะไรไม่วิเคราะห์ไม่บอกชื่อไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นก็ดูอยู่เฉยมันก็ไล่จากขาผ่านเข่าผ่านเรื่อยๆเรื่อยๆก็ยืนมันก็ซึบื้ออยู่เฉยๆมันตรงนั้นแล้วมันก็รู้มันไม่เฉยกันนะก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับจนมันถึงประมาณสักหน้าอกเลยครับก็ดับหายไปรู้สึกตัวมาอีกทีนอนอยู่กับพื้น
เสียงผู้คนแห่ขึ้นมาที่ตกใจตื่นเนี่ยครับพัดอิฐพุ่งเข้ามาปุ๊บเหมือนทำท่าเหมือนกันจะแบบจะเป่าปากอ่ะเพราะไม่เป็นไรตอนเสียงแรกก็ลืมเล่าไปคือพอเรารู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาเสียงแรกที่ได้ยินเป็นเสียงพระอาจารย์ท่านพูดท่านเมตตามาบอกว่าปล่อยไปเลยไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปเลยไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่เป็นไรจริงๆครับพอเข้ามาปุ๊บเราก็นั่งแล้วเราก็ภาวนาต่อแล้วก็อย่างเงี้ยครับภาวนาเราต่อก็นั่งไม่ได้รู้สึกอะไรครับทุกคนแตกตื่นกันแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันอะไรเป็นไรเปล่าบอกแล้วให้กินข้าวชะให้กินตอนเย็นด้วยใช่ไหมเขาไม่กินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมาสารพัดแบบผมไม่ได้เป็นอะไรจริงๆไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรจริงๆครับเรารู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยไม่ได้เป็นอะไรแล้วความง่วงนี่หายแบบหายกลิปเลยครับมันเหมือนไอ้ช่วงที่เราหายไปแวบนึงนะมันได้พักฟื้นเต็มที่เลยไม่ง่วงไม่อะไรเลยทั้งวันนะสังเกตนะครับทั้งวันวันนั้นก็เป็นปกติเลยครับไม่มีความง่วงแทรกเข้ามาอีกตอนไหนเลยโอ้มหัศจรรย์มากพอเราเห็นผลตรงนี้มีผลแล้วเคยเล่าให้ฟังไว้ในหนังสือที่เคยให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ามันเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเราปฏิบัติขนาดนี้เราเห็นผลขนาดนี้แล้วเราอย่าไปกินเหล้าแล้วยังจะไปเที่ยวทำไมไปทำลายสติอ่ะตัวที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆทำไมหลังจากนั้นก็เลยครับเลิกขาดเลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวเด็ดขาด หลังจากนั้นก็กุมภา54อ้ออีกปีกว่าถึงได้บวชอีกสักระยะนึงโอ้จริงๆแล้วมีไฮไลท์กว่าก่อนไปคอร์สเนี่ยครับฝันถึงพระอาจารย์อาจารย์บอกอาจารย์ก็ไม่ได้ไปไหนอาจารย์ก็อยู่มีแต่คนฝันถึงอาจารย์ฝันถึงพระอาจารย์ครับในพระตอนที่เห็นพระอาจารย์เนี่ยครับในฝันเนี่ยพระอาจารย์เดินเข้ามาแล้วเราก็แบบล้วงในกระเป๋าว่ามีเท่าไหร่แล้วก็ควักก็แบบควักทำบุญกับท่านได้หมดครับมีเท่าไหร่ก็ถวายท่านแล้วก็มาเข้าคอร์สเนี่ยแหละครับก็เลยเป็นลมเพราะว่าถวายท่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือดีครับปฏิบัตินะครับเชื่อสนุกภาวนาสนุกมีรายละเอียดยิบย่อยอะไรอีกเยอะแยะครับแต่ว่าก็เนี่ยเป็นไฮไลท์พีคก็มี2ครั้งเนี่ยแหละครับดีภาวนานะครับไม่รู้จะจบลงยังไงก็นึกอะไรต่อไม่ออกเผื่ออาจารย์จะนึกอะไรต่อจริงๆแล้วครับอย่างที่บอกอย่างที่อยากที่จะเล่าให้ฟังอย่างนึงว่ากว่าเราจะหาความลงตัวของกรรมฐานเราเนี่ยนะครับที่เราจะเลือกใช้เป็นเครื่องอยู่เนี่ยโอ้มันมาทั้งแบบเหมือนกับแบบอยู่ๆแล้วเราก็ได้เจอมันหนแรกแล้วเราก็ถูกบังคับให้ได้เจออ่ะงั้นพอจะเรียบเรียงเล่าอะไรให้ฟังได้สักหน่อยแต่มาเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยครับจากความทุกข์วิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับพ.ศ. 3940เนี่ยเราไม่สามารถนั่งสมาธิแบบที่พวกเรานั่งกันได้มานั่งไม่ได้พยายามจะนั่งแบบสายสมาธิแหละไม่ว่าสายไหนก็แล้วแต่มันนั่งไม่ได้นั่งไงมันก็ไม่สงบหรอกครับแต่มีวันหนึ่งได้ไปโอกาสได้ไปเจอไม่เล่ารายละเอียดแต่ว่าก็คือได้มีโอกาสได้ไปเจอวิธีการเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนเนี่ยครับเรามีความรู้สึกอันหนึ่งว่ามันไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายแต่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านให้ทำหรือว่าให้เคลื่อนแล้วก็รู้อ่ะแล้วไม่ต้องบอกผลอะไรมากอ่ะเคลื่อนแล้วก็รู้แล้วความคิดมันก็จะสั้นลงแค่ผลแค่นี้เราปฏิบัติตามแล้วมันจริงไหมพอมันจริงมันก็จบไงถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วเห็นความคิดแล้วความคิดมันสั้นลงเอาตัวนี้ไปตัดความคิดแค่นี้เราก็เห็นผลก็เลยใช้วิธีการเคลื่อนไหวในการภาวนามาตลอดทีนี้ไอ้ที่หลังๆที่มันเปลี่ยนเนี่ยเพราะมันความรู้สึกว่าแบบมันขี้เกียจนึกออกไหมว่ามันนั่งยกคือเป็นคนขี้เกียจนะปวดมันก็เลยแบบมันพอมันไม่ใช้เข้ามันก็เลยและที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือพอมันไปติดสภาวะที่เรา
ตั้งใจมากแล้วมันไปเพ่งอะครับทำอะไรมันก็เพ่งหมดอะมันอยากได้อยากเนี่ยนะมันไม่เป็นธรรมชาติครับพอไม่เป็นธรรมชาติขึ้นมาเมื่อไหร่ทีนี้มันก็เข้าล็อกปุ๊บตัวนี้มันก็ไม่อยากภาวนาแล้วมันแน่นมันโอ้มันไม่สนุกครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้วันหนึ่งตอนบวชปี2515คณะสงฆ์ก็เริ่มทยอยลาสิกขาก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งครับเขาอยากจะเดินธุดงค์จริงๆก็ไม่ใช่ใครธุดงค์แบบที่ครูบาอาจารย์ท่านทำเข้าป่าอะไรหรอกครับก็คือ การเดิน ระหว่างจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ได้ภาวนาด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดอยากจะเดินครับเพราะว่าเรายังไม่ลาสิกขาเราจะยังอยู่ไปเรื่อยๆเขาอยากจะเดินมันต้องวางแผนก็ตั้ง300กิโลอยากเดินก็เดินไปแต่ว่ากูไม่เดินหรอกก็นึกในใจนะครับแต่ว่าพอมันอยู่ท่ามกลางคณะสงฆ์เนี่ยครับพระอาจารย์เป็นประธานเงี้ยนั่งคณะสงฆ์ล้อมกันอ้าวคนหนึ่งก็พระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอโอกาสเดินธุดงค์จากตอนนั้นจะไปไหนอ้าวจากวัดหรือจากที่ไหนไปขอนแก่นระยะทาง300กิโลมันไม่ได้ครับมันเสียฟอร์มครับเราต้องอยู่ผมไปด้วยครับมันยกขึ้นมายังไงไม่รู้แล้วพอมันก็เลยเริ่มเข้าสู่กระบวนการต้องเดินไปกับเขาด้วยแต่ว่ากว่าจะได้เริ่มเดินเป็นรายละเอียดครับด้วยความที่ไม่เคยมีความรู้การเดินธุดงค์การอะไรอย่างนี้เลยก็มันก็ไปแบบนี้นะครับไม่รู้อะไรบ้างครับเดินไปจากไหนไปไหนต้องใช้อะไรต้องเตรียมอะไรมันก็ไม่รู้ว่าเดินไปมันก็ใช่ครับว่าไงผู้นำก็ไม่เก่งคือผู้นำก็ไม่รู้เดินไปทางไหนผู้นำก็ไม่รู้ว่าจะเดินยังไงแล้วก็ไม่มีความเป็นสภาพความเป็นผู้นำอ่ะเดินไปเดินมามันก็กึ่งๆจะทะเลาะกันแล้วมันก็ปฏิฆากันแหละตกลงไอ้นี่ก็อยากจะเป็นหัวหน้าไอ้นั่นก็อยากจะเป็นคนนำเดินแต่มันได้ประสบการณ์อะไรที่เยอะมากจะข้ามประสบการณ์สำคัญอันนี้ไปดีไหมไม่ดีดีกว่าเล่าดีกว่าคือถ้าทริปนี้ต้องเล่าเรื่องนี้คือตอนไปเดินเนี่ยพอมันเริ่มเข้าที่แล้วหลังจากที่มันพระอาจารย์เริ่มจะขยับไปที่เริ่มเล่ายาวเกินกำหนดก็พอมันเริ่มเข้าที่ความหมายคือเริ่มจะต้องรู้ว่าเดินยังไงเนี่ยการเดินก็เลยเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นคนชอบเดินอยู่วัดเนี่ยตอนบวชพรรษาแรกก็เดินเป็นหลักครับเพราะเรานั่งไม่ได้ครับก็เดินจงกรมเป็นหลักวัน7 8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาไปเดินธุดงค์วัน20 30กิโลเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติพอมันไปเดินแล้วมันผ่านเรื่องที่แรกๆอ่ะความจะเซตเทิร์นอ่ะพอมันเซตเทิร์นได้แล้วทีนี้ก็เหลือการเดินอย่างเดียวทีนี้มันก็เลยไม่มีความท้าทายใหม่ก็เลยสร้างความท้าทายขึ้นในคณะ4คนว่าไหนๆก็เดินแล้วเหลืออีก40กิโลสุดท้ายเราถอดรองเท้ากันดีมั้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรเงี้ยมันมีคนหนึ่งแล้วมันก็ต้องธรรมดาก็ต้องมีคนที่สองที่มันไม่ยอมกันและก็มีคนที่สามแต่ไอ้คนที่สี่เนี่ยมันไม่ยอมไม่ได้เพราะว่ามันสามคนมันยอมแล้วมันก็ปางตายแล้วไอ้คนนำไอ้คนคิดคนแรกนั่นแหละแค่มันใส่รองเท้ามันก็พองจนมันจะพองยังไงแล้วมันก็แย่แล้วไอ้เราใส่รองเท้าเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเลยว่าเท้าพองแต่พอถอดเนี่ยจะรู้เลยว่าถนนไอ้ยางมาต่อยเนี่ยตอนบ่ายโมงเนี่ยมันร้อนขนาดไหนโครงการถนนสีขาวเนี่ยเลยเกิดขึ้นกับเรารู้ว่าหัวเราะเส้นทางที่ร้อนน้อยที่สุดก็คือเส้นสีขาวที่อยู่ข้างๆทางนั่นแหละครับแต่มันก็ไม่ได้มีตลอดมันมีหายๆทรมานมากครับพอเริ่มเดินมันเริ่มร้อนแล้วก็เท้ามันก็จะพองเพราะว่าถนนเนี่ยมันร้อนมากเดินไปพอมันเริ่มพองมันก็ต้องเจาะจะได้เทคนิคการเจาะมาว่าถ้าเท้าพองแล้วเดินธุดงค์เนี่ยให้เจาะแล้วก็คาเชือกเอาไว้